ผมชื่อประสงค์บุญประสงค์เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทพีระมิดคอนกรีตทำมาประมาณ30ปีแล้วครับงานเด่นๆก็อินเตอร์เชนนั่นเป็นโครงการที่ทำสะพานงานถนนก็สายเซาเทิร์นจากกระบี่มาสุราษฎร์ความตั้งใจของบริษัทมีอยู่ว่ารับงานอะไรมาจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เช่นเขากำหนดให้ทำอะไรก็จะพยายามทำให้ได้ตามที่เขากำหนดปัจจุบันนี้กำลังทำการก่อสร้างสายมอเตอร์เวย์โครงการที่23ความใหญ่กาญจนบุรีสวัสดีครับผมสมรัตน์ตันติวงศ์นะครับก็เป็นวิศวกรโครงการของบริษัทพีระมิดคอนกรีตก็ดูแลงานของงานก่อสร้างบางใหญ่กาญจนบุรีตอนที่23ก็โครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ก่อสร้างถนนจากกรุงเทพมหานครนะครับไปถึงกาญจนบุรีแล้วก็ส่วนต่อไปก็จะก่อสร้างไปถึงด่านผู้น้ำร้อนเพื่อเป็นโครงการรับท่าเรือถวายนะครับที่ประเทศพม่าส่วนในรถของปูยางเราก็ได้เลือกใช้ Volvo ABG 7820B นะครับซึ่งติดตั้งมาพร้อมกับบิ๊กสกีเพื่อตอบรับกับมาตรฐานการปูยางใหม่ของทางกรมทางหลวงนะครับซึ่งต้องการค่าความเรียบ IRI เท่ากับ 2.0 ซึ่งก็ผ่านตามข้อกำหนดนะครับตัวนี้ก็นอกเหนือจากค่าความเรียบที่ได้วิธีการใช้งานก็ง่ายนะครับแล้วก็ค่าการบำรุงรักษาการตอบรับเรียกมาแก้ไขปัญหาทาง Volvo และอีตันไทยก็สามารถทำให้ทางพีระมิดคอนกรีตได้อย่างดีเยี่ยมครับสวัสดีครับผมธนาโชคบุญมานะครับชื่อบัวลอยครับเขาเรียกกันนะครับผมเป็นบริษัทพีระมิดคอนกรีตอยู่ในตำแหน่งดูแลเครื่องจักรปูผิวจราจรนะครับหรือว่า Volvo 7820B นะครับก็จุดเด่นที่มันมีที่ผมรู้สึกได้ก็คือ1เรื่องความประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็อัตราเร่งอะไรก็นิ่งนะครับเวลาเราดันรถดันแบบหนักๆเนี่ยมันก็จะนิ่งครับไม่มีการโหลดสายนี้ก็มีข้อกำหนดว่าผิวต้องเรียบมากผมก็เลยซื้อเครื่องจักร Volvo ทราบว่าเป็นมีคุณภาพดีสามารถทำให้เรียบได้ความเรียบของผิวจราจรนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีครับผมรถปู Volvo นะครับ ABG 7820B นะครับใช้ดีอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆผู้รับเหมานะครับหรือว่าคนที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อสำหรับรถปูยางนะครับก็ Volvo 7820นี้ก็ตอบโจทย์นะครับหลายอย่างก็คือสามารถผ่านตามข้อกำหนดแล้วก็การใช้งานง่ายประหยัดน้ำมันก็อยากแนะนำนะครับก็ Volvo อีตันไทยเยี่ยมครับ